เดินทางมาถึงคู่ที่8ของรายการครับเป็นการชกแบบคาดเชือกคู่สุดท้ายนะก่อนที่ไปดูสวมนวมปิดท้ายด้วยความคลาสสิกของสวมนวมพี่แสนชัยนะครับผมเต็งหนึ่งมาแล้วนะครับผู้ตัดสินคงผวาผวากันบ้างเนาะครับ นอกจากเช็คทางด้านเต็งหนึ่งแล้วนี่ต้องเช็คตัวเองด้วยนะกรรมการดนายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเต็งหนึ่งนี่ไม่ได้ชนะน็อกนักมวยอย่างเดียวครับผมเคยส่งกรรมการลงไปโดนยกเหมือนกันนะครับโอ้วันนี้ต้องระวังครับต้องระวังอันตรายมากคนนี้นะครับครับชนะน็อกทั้งคู่ต่อสู้และกรรมการใช่แล้วครับเราไปดูประวัติมุมขาวครับจะเอาไหวหรือเปล่าเนี่ยเขาคือโมฮัมเหม็ดโฮซีนโดโรเดียนครับ29ปีนะครับจากอิหร่านครับสูง184น้ำหนัก81ชนะ56แล้วก็แพ้17ครั้งครับรายนี้หลายคนจำได้ปี2012เคยมาชกไทยไฟเจอกับสุดสาครมาแล้วเป็นยังไงไม่ธรรมดาเดี๋ยวรอดูไฟนี้ครับส่วนเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับนักชกชาวไทยครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับอายุ26ปีครับก็ชกมาทั้งหมด92ครั้งนะครับชนะ74ครั้งแล้วก็เป็น1ใน4ขุนพลอวตารครับต้องบอกว่าเป็น1นักชกที่มีค่าหัวค่าอาชีพให้กับนักชกชาวต่างชาติถ้าคุณน็อกได้เอาไปเลย100,000บาทโอ้โหนะครับผมขอบพระคุณกองทัพภาคที่4นะครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าจังหวัดยะลาเครื่องดื่มตาช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย PTT Alta Force Diesel และ PTT Lubricant จาก PTT OR ธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์หุยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับเป็นกรรมการที่ต้องสวมปัญญางขึ้นบนเวทีด้วยนะครับคือกรรมการดนัยคงศรีแก้วนะครับให้คะแนน3ท่านครับมีถาวรเอียงอุบลนะครับมีประธานสุคนธปฏิภาสและก็กรพักรักครับได้ดูลีลาครับดูที่แผ่นหลังครับร่างกายดีวันดีคืนนะครับหายไป2ปีกลับมาไทยไฟเนี่ยโหปี2019ไฟแรกที่ภูเก็ตนะครับก็น็อกทั้งกรรมการน็อกทั้งนักชกไปเลยนะครับไฟนั้นไฟที่2ที่นครก็น็อกยก2ครับสมุยน็อกยกแรกเท่านั้นนี่คือมิสเตอร์น็อกเอาท์ประจำศึกเลยครับติ้ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับนี่เป็นพิกัดชกที่มากที่สุดในค่ำคืนนี้ของเราครับ81กิโลกรัมด้วยกันครับใหญ่ที่สุดเหรอแสดงว่าเตะดังสินั่นนะสิ ล้มดังด้วยไหมดังด้วยนะครับใหญ่81กิโลกรัมครับแต่ว่าของเขาใหญ่ธรรมชาติครับผมครับผมเรื่องของพลังหมัดเนี่ยไม่ธรรมดาแต่ความเป็นมวยอยู่ที่เราแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะสูสีกันได้ก็ต่อเมื่อมาคาดเชือกไงถูกต้องซึ่งคู่ที่ผ่านมาเนี่ยมันชัดเจนที่สุดเลยเพราะว่าโอ้โหดูครับนักชกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าโดนแล้วมันจะหล่นไม่ได้โดนไปถึง2นับนะทางด้านปตท.นะครับแต่ว่ากลับมาชนะน็อกได้โอ้โหภาพยังติดตาอยู่เลยครับนโยบายของไทยไฟท์เลยครับเน้นแล้วก็อนุรักษ์ที่มวยคาดเชือกนะครับนี่คือศาสตร์และศิลป์ครับอีกไม่กี่อึดใจครับจะได้รับชมความสนุกเดือดของคู่นี้ครับดีกรีนี่ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่เลยนะถูกต้องครับผมทางด้านของนักชกต่างชาติที่มาจากอิหร่านนี่ก็เคยชกไทยไฟท์แล้วนะครับถึงย้ำกันอีกทีหนึ่งปี2012เจอกับสุดสาครครับส่วนเต็งหนึ่งเองก็แน่นอนครับ1ใน4อวตารแล้วก็เป็นมิสเตอร์น็อกเอาท์ประจำไทยไฟท์ยกที่1ครับครับติดตามครับเป็นรายที่3ที่ส่งตรงมาจากประเทศอิหร่านนะครับก็พ่ายไป2ดูซิว่าเจ้าโดโรเดียนจะแก้มือให้กับเพื่อนร่วมชาติได้หรือเปล่าครับเอาครับใจเย็นๆใจเย็นๆต้องนับครับนับเลยเหรอโดนบริเวณขมับนะครับกรรมการตะไนรีบนับเลยครับต้นยกโดนไป1นับแล้วครับ
กระตุกหนวดเสือหรือเปล่ากระตุกหนวดเสือหรือเปล่าบอกพูดไม่ทันขาดคำเฮ้ยเอาละครับเอาละครับโดนแล้วเอาคืนครับตอนนั้นเต็งหนึ่งขยับเข้าหาแต่มาตลอดโอ้โหดีครับลำตัวเน้นเป้าใหญ่แล้วก็ขึ้นบนต่อยเป็นกระสอบทรายนะครับลำตัวดังปุ๊บเอาครับโดโรเบียนสิแกรู้หรือเปล่าว่าจะตีถ้าแกน็อกได้จะได้แสนเลยนะน่าจะรู้ทีมงานสกิปไปแล้วขยับแล้วแต่ตัวเสือหรือเปล่าครับโดนไปหนึ่งนับไถ่หนึ่งแทงปากซ้ายครับเอาจังหวะไล่ต้อนขวานขากว้างมากๆนะครับเป็นหนึ่งครับคู่ต่อสู้หนียากนะครับปากซ้ายลำตัวปากซ้ายอีกทีระวังข้างล่างโดนข้างบนอย่ายักคิ้วหนีตานะอย่ามาทำเป็นเล่นนะท้าทายจะมาท้าทายตัวระเบียดครับยังไงครับแต่งหนึ่งยังเข้าไปหาจังหวะอยู่ตัวระเบียดขวามาตามด้วยหมัดพยายามที่จะไม่จะเต้าดิ้งหุ้ยจะโดนหมัดอีกแล้วครับขวาซ้ายตามด้วยต่อยางตัดต่อหาไปชุดกับหมัดที่มาอีกทีอีกทีโต้ขึ้นเหมือนกันมาซ้ายมาขวาครับตัวระเบียดตอนนั้นจับแก้ไว้ก่อนครับตับมือเดินเข้าหาต่อเลยครับเริ่มจะผ่อนขยับเข้ามาคืนสับสอกหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาเอ้าหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับมาเป็นยาที่ตำนานหลวงขอคืนบ้านเธอแต่หนูว่าแบบนั้นโอ้โหเอาคืนยัดสับสอกมีจังหวะฉายมีจังหวะถามเป็นชุดเหมือนกันครับตัวระเบียดถอยมาสับสอกให้โดนครับแต่งหนึ่งโอ้โหโคตรจบต่ออีกได้ไหมพักก่อนร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้าง PTT Ultra Force Diesel การดูการประมวลภาพที่ผ่านมาครับนี่ครับจังหวะที่แตงหนึ่งโดนนับแปดก่อนเลยเป็นแข้งแรกของโดโรเดียนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่แตงหนึ่งขึ้นมาไล่แล้วก็โดโรเดียนมีจังหวะเอาคืนเหมือนกันครับแทบจะป้องกันตัวไม่อยู่เหมือนกันครับทางด้านแตงหนึ่งครับโอ้โหดูก็มาเป็นชุดเราทำเป็นชุดเขาก็คืนเป็นชุดเช่นเดียวกันโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครยอมใครแบบนี้ความมันบังเกิดเลยครับนี่ครับคุณมดนพรวาคุณมดนพรวาทินครับท่านประธานไทยไฟลุ้นแล้วครับลุ้นเต็งหนึ่งแล้วครับยกที่สองครับบรรยากาศจะคึกคักนะครับ40,000กว่าคนนะครับมีจังหวัดยะลาอำเภอเบตงครับดึกยิ่งคึกครับผมแฟนมวยคึกทั้งแฟนมวยคึกทั้งตัวนักมวยนะครับเอาครับแลกกันคนละทีแต่หนึ่งนี่ปากขวาตอนนี้ที่พวมแล้วนะครับโอ้โหโดนเหมือนกันนะโอ้โดนครับและที่แน่ๆคือโดนนับไปแล้วด้วยครับนี่ครับมาบัวแต่เต้นไม่ได้ครับไทยไฟเราต้องให้ชกกันหูใต้ตาเต็งหนึ่งครับมีรอยเป่งซ้ายซ้ายโอ้โหยาวๆครับพลิกสวนอื้นหัวเบี้ยซ้ายทีไปแล้วครับตอนนี้ใครดีใครอยู่โอ้โหหันมาเบิกทางก็แท่งยาวๆครับเต็งหนึ่งครับพอหมัดโดนเรียนไม่ไว้ใจไม่ได้แข้งซ้ายสองทีแข้งซ้ายอีกทีเน้นแล้วครับเน้นที่แข้งครับโอ้โหเอาตลับคืนโดโรเดียนครับตอนนี้ชักจะไปออกทะเลแล้วครับเป็นโดโรเดียนโดนแข้งไปตัวพวกนี้ม้วนเลยครับอยากเข้าหาอยากเข้าหาบ้างครับโดโรเดียนเดินเดินแล้วเจอแข้งซ้ายเต็งหนึ่งเลือดไหลเป็นทางครับเต็งหนึ่งครับทั้งคู่ละเอียดมากขึ้นเลยครับค่อยๆดูค่อยๆออกเป็นชุดก็มีให้เห็นเหมือนกันหมัดซ้ายหมัดขวาครับโดโรเดียนเนี่ยจำเดาออกเนี่ยจะทำให้ระบบหายใจมีปัญหาหรือเปล่าครับนั่นเลยครับขัดใจกรรมการโอ้โหต่อยไปเช็ดเลือดไปตามไปต่อครับถึงบวกสวยแล้วก็เต็งหนึ่งเต็งหนึ่งว่าโอ้โหเจองานยากเข้าแล้วครับต้องละเอียดหน่อยหมัดซ้ายหมัดขวาลุ้นไปโอ้โหแล้วผ่านเลยที่เจอครับโดโรเดียนโอ้ดีครับยังไม่โดนครับไม่แม่นถ้าแม่นนี่เป็นเรื่องครับขยับตอนนี้จะมั่นใจแล้วครับโดโรเดียนไถ่มาโดนอีกแล้วครับแต่งหนึ่งแต่ละหมัดแขนก็ยาวอยู่เลยเดินครับโดโรเดียนครับแข้งขวาหลุดไปต่อเลยปะทะกับ
จับมวยดังๆอย่างสุสักนอนมาแล้วมันต้องการันตีอยู่แล้วครับว่ามวยธรรมดาครับคาร์โรเดียนหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วแล้วเต็งหนึ่งต้องจัดหนักกว่าเดิมดูแต่ผีผาไม่ได้ครับเปิดช่องนิดเดียวหมัดก็อันตรายมากๆาดูครับโดโรเดียนชกไกลใส่หัวไปครับบอกว่าไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยนี่แต่งซ้ายเต็งหนึ่งเพิ่งด้วยขวาครับท้าทายเหรอท้าทายเอาแข้งซ้ายไปนี่น่าจะเป็นคู่แรกที่หมัดกับแข้งมันมาพร้อมกันเลยนะก็เสียหลักล้มลงไปก็เต็งหนึ่งสู้ไปต่อหมัดได้เหมือนกันก็เต็งหนึ่งมีเลือดแล้วครับเต็งหน้าโดโรเดียนขยับเข้ามาต่อยโดนหมัดซ้ายตึงหลบตัวแล้วสับศอกครับดียังไม่โดนครับเต็งหนึ่งต่อยมาอีกทีอ้าวอะไรครับยางกันฟันหรือเปล่าครับยางกันฟันหลุดครับของใครครับของโดโรเดียนหรือกรรมการนะของโดโรเดียนครับกรรมการไม่ได้ใส่มาไม่ไม่นะกรรมการก็กรรมการที่กลัวครับอยากโดนโอ้โหแกขายทิ้งครับหายใจไม่ทันครับโดโรเดียนเอาเลยโดนโดนบ้างเลยดีชั้นบ้างดีชั้นบ้างแล้วครับสายเกินเอาแล้วปวดกันลื่นครับลื่นครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเอาพักคู่เดียวร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ยกแรกมีนับยกนี้มีเลือดครับโอ้โหดูครับการใส่เต็มด้วยกันทั้งคู่ครับแข้งซ้ายครับ 3-4 แข้งของเต็ง1ครับแล้วนี่ครับจังหวะโต้คืนของโดโรเดียนครับทำเอาเต็ง1เนี่ยมีแผลแตกก่อนเลยครับแต่หลังจากนั้นนี่ทางด้านเต็งหนึ่งก็มาเอาคืนได้ครับมีแผลแตกเช่นเดียวกันครับของโดโรเดียนนี่ครับจังหวะนี้ต้องคลายฟันยางทิ้งเลยหายใจไม่ทันโอ้ทำเต็งหนึ่งหน้านิ้วคิ้วขมวดได้นี่ไม่ธรรมดานะโอ้โหเต็งหนึ่งบอกคิดหนักเลยไฟนี้เจอแบบนี้เข้าไปครับทั้งหนักทั้งยาวครับโอ้โหนั่นแหละสิครับนี่เป็นการตอกย้ำให้แฟนมวยดิมั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าชาวต่างชาติเดี๋ยวนี้นี่ไม่ธรรมดาถูกต้องครับดูสิแต่ละคนที่มาต่อกรกับนักสู้ไทยโดยเฉพาะในไทยไฟว่าสกู้เป็นยังไงนะอิตาลีอันตรายโอ้โหหมุนเตะเข้าไปชนะน็อกเลยครับกับยกที่3ยกสุดท้ายครับหน้าตาโดโรเดียนชักจะมีลูกมะกรูดลูกมะนาวไปอยู่ที่โหนกแก้มซะแล้วครับโอ้บวมแบบนี้แตกดีกว่าแล้วครับโอ้โหดูครับหัวใจจริงๆถอดระบบการป้องกันทิ้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เดินหน้าลุยทั้งคู่อย่างเดียวครับแข้งซ้ายครับหมูไม่กลัวน้ำร้อนทั้งคู่ขยับขยับครับโดโรเดียนเต็งหนึ่งก็ผ่อนรอจังหวะเหมือนกันครับอย่านะเองอย่าเผลอนะเดี๋ยวเจอชุดใหญ่ไฟกระพริบนะแฟนๆเร่งเอาหรือบอกเอาเข้าหน่อยเข้าหน่อยโอ้โหดูครับออกพักให้ใจนานเลยไปออกก่อนครับฮะโดโรเดียนมาก่อนครับมาแล้วโดนเข่าเต็งหนึ่งอย่าว่าแต่เธอเลยฉันก็เหนื่อยขอพักบ้างครับเอาแล้วแข้งซ้ายต่อยบัตรไม่โดนครับโดโรเดียนซ้ายทีครับเต็งหนึ่งยืนหันต่อยหมัดตามด้วยแข้งซ้ายตามด้วยหมัดโอ้โดโรเดียนล้อบวกครับตอนนี้โอ้เตะสีข้างไม่หมดแล้วนะครับแดงเลยระบบหายใจระบบป้องกันไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่รู้ว่าคู่นี้ใครช้ำมากกว่ากันครับพอเลยเจ็บทั้งคู่หัวแข้งซ้ายนี่ออกมาตั้งรับครับเต็งหนึ่งซ้ายเจอซ้ายคืนแล้วคืนได้ไหมครับโอ้โหโดโรเดียนครับแล้วคาป้องกันตัวเสร็จสับเลยครับขยับเดินเหมือนเดิมครับโดโรเดียนปล่อยหมัดไม่โดนแม้ว่าเกมมันจะดูช้ารูปแผ่วลงไปครับนี่ครับต้องเร่งครับอีกนิดเดียวไอ้น้องนิดเดียว
เอาครับเหมือนเหมือนเดิมโรเบียคือยก1ยก2ใส่กันมาเยอะมากอันนี้มาเข้าใจได้โอ้ชายครับเต็ง1ยืนทางก็เอาต่อยไม่โดนโรเบียซ้ายทีครับ3แข้งแล้วครับ4แข้งครับโอ้คืนมาแข้งนึงเอาครับคืนได้เหมือนกันครับโรเบียยืนทางนี่เต็ง1ก็เตะกินเปล่าเลยครับหายใจทางจมูกไม่พอเลยครับพวกนี้ต้องใช้ปากช่วยทั้งคู่ครับปล่อยมาปวกโอ้โหน้ำกระจายครับหลุดรวมนิดนึงนี่โดนต้องบอกว่าสร้างความบอบช้ำด้วยกันทั้งคู่ครับตอนนี้เปิดก๊อก2ก๊อก3กันแล้วครับแต่ละคนครับหมดจริงๆครับไม่รู้จะหมดยังไงแล้วครับแกต่อยกันไม่หยุดเลยอ่ะโอ้เฮ้ยครับแล้วดูมั่นอกมั่นใจทั้งคู่นะยืนด้วยหัวใจแล้วหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหแฟนมวยเบตงบอกร้อยอย่างแรงนี่เออขอเสียงดังที่สุดเลยฮะฮะได้ยินเสียงไหมโอ้โหแน่นไปหมดครับเห็นไหมว่าใส่เนี่ยสุดครบรอบ10ปีไทยไฟครับเบตงสุดยอดจริงๆครับดูภาพช้าครับนี่คือจังหวะที่ได้นับของโดโรเทียเลยครับแข้งแรกของโดที่หนึ่งครับแต่หลังจากนั้นนี่เต็งหนึ่งเอาคืนครับตัดต่อมีจังหวะที่โดโรเทียบูแหลกเอาคืนเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างโดนครับบอกช้ำด้วยกันทั้งคู่ครับดูครับสาวเป็นชุดเหมือนกันบวกหมัดและแข้งตามครับแข้งอีกทีครับโอ้เต็งหนึ่งเต็มที่เลยครับทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดด้วยกันทั้งคู่ครับจังหวะนี้ครับแลกกันไม่คิดชีวิตเลยครับใช่ครับไม่คิดชีวิตเลยครับไม่คิดถึงชีวิตพวกเราเนี่ยครับลูกกระเดือกจะแตกแล้วครับตู่กับภาพช้าที่ตัดมานี่เต็มๆครับถูกใจแฟนๆ50-50ทั้งคู่นะครับไม่รู้ใครแล้วบนเวทีและผลที่ออกมาคือผู้ชนะได้แก่ดรอสบายเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะคุณเดียวไม่ใช่อย่างที่ผมคิดใช่ไหมฮะรอคือเสมอครับผมเสมอดังนั้นไม่จริงมั้ยต่อยอีกหนึ่งยกนะโอ้โหเอาแล้วครับแล้วเดี๋ยวยังไงโอ้โหเมื่อกี้ยังเดินกันหายใจแทบไม่ทันเลยนะอุ้ยใจร้ายเลยใจร้ายเลยเขาบอกกันเอ้าใส่กันไปเลยอีกหนึ่งยกครับเมื่อผลมันออกมาเสมอแบบนี้ต้องหาผู้ชนะอีกหนึ่งยกโอ้โหโอ้วัดกันที่เลี้ยวแรงนะครับตอนนี้แต่ดูหน้าตาเนี่ยต้องบอกว่ายืนยันถึงความดูเดือดได้เลยนะโดนพึ่งต่อยเหรอไม่ใช่โอ้โดนหมัดนี่แหละใช่ครับดูครับคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบครับคุณนพพรวาทินครับเจรจากันใหญ่เลยครับโอ้คู่นี้มันถึงพลิกถึงขิงได้หนูนั่นแหละสิแต่มันยังไม่ถึงที่สุดครับเพราะว่ามันต้องต่ออีกหนึ่งยกเรียกพลังลมปราณออกมาทั้งคู่เลยครับซ้อมมาดีซ้อมมาถึงหรือเปล่าล่ะต้องให้เวลานักมวยได้พักสักแป๊บนึงครับขนาดเราพากเรายังเหนื่อยเลยคนชกคิดดูแล้วกันโอ้โหครับให้ต้องให้กำลังใจทั้งคู่ครับอ๋อนี่เลือดกระเด็นมาถึงข้อมูลผู้บรรยายเลยเนี่ยผมเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหนะครับเช็คความพร้อมอีกทีนึงครับถามทั้งคู่พร้อมไหมครับทั้งคู่บอกว่าก็พร้อมก็พร้อมครับก็เอาแล้วครับหัวใจนักสู้ดิลิ้นนี่พันเลยนะครับผมโอ้โหตายตายตายเอาเลยครับกติกาคือกติกาใช่นักสู้คือนักสู้พวกเราครับอย่างนี้เอาละครับติดตามกันต่อครับอีกหนึ่งยกครับแม่ทำเอาอันนี้เขาจับมาดูหน้าผู้บรรยายว่ายังไหวหรือไม่บอกคำเดียวไม่ไหวไม่ไหวมันเกินโอ้โหมันจัดมันเดือดมากครับอาครับอีกหนึ่งยกครับตัดสินกันไปครับชัยชนะจะอยู่ที่ไทยหรือว่าไปที่อิหร่านครับถูกต้องเดี๋ยวดูระบบการหายใจนะครับเราไปถึงอาวุธด้วยว่าใครออกได้มากกว่าชัดเจนกว่านะครับ
ดูด้วยว่าใครเป็นผู้เข้ากระทำก่อนยกตัดสินชิงดำยกที่4แล้วครับเดินเหมือนเดิมครับโดโรเอียนครับแสดงว่าแรงยังดียังฟิตอยู่ค่อยๆขยับเดินเข้าหาครับชิงเดินก่อนได้เปรียบอ่ะเดินก่อนแต่เดินไปเจอแค่หนึ่งต้องคิดหนักเหมือนกันไม่เอาสิอย่าเดินไปโดนสิอย่าโดนซะแล้วแข้งซ้ายนี่ก็มาแล้วโอ้โหตะหมัดหมัดของโดโรเอียนอันตรายครับเอาครับเต็งหนึ่งจังหวะมีจังหวะที่ต้องบอกว่าเร่งครับเร่งแล้วร่างกายตัวเองจะเป็นอย่างไรล่ะเดี๋ยวรู้กันนะตอนนี้ชกด้วยความโมโหแล้วล่ะไม่จบไม่สิ้นสักทีเอาแข้งซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาตัดต่อขึ้นมายังอยู่ครับยังอยู่โอ้โหโอ้โดนนี่ต้องถอยเลยครับโดโรเดียนที่เลี้ยงโดเดียนบอกลุยต่อลุยต่อสาดแข้งสาดแข้งโดโรเดียนบอกว่าไม่เอาแล้วยังไงเดียต้องดูก่อนครับให้คุณหมอดูหน่อยครับไหวไม่ไหวครับดูสภาพหน้าตาอันตรายหรือเปล่าคุณหมอธีรศักดิ์บอกว่าไหวไหวก็ต้องไหวกรรมการใดๆดูแล้วมันบวมหน้าตัวกันนิดนึงให้แพทย์ขึ้นมาเช็คชัวร์ๆหนึ่งเดินเข้าไปเดินแข้งซ้ายโดนระเบียบหนีบเอาไว้ก่อนจะออกไม่ออกจับไว้ครับแม่ตบขอสงบศึกหรือเปล่าอะไรกันแน่มีนายย่าเดินเข้าหาต่อโดยเจอแข้งซ้ายก็ไม่ดีมันจะใช้ได้ไหมล่ะตบไหล่ตบไหล่โอ้โหตบไหล่แล้วไปสับศอกขนาดนี้เอาครับแข้งซ้ายตัวโรเดียนโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวไม่เอาคืนครับแต่งหนึ่งค่อยๆขยับครับปล่อยเปิดโอกาสให้ตัวโรเดียนเดินเข้าหาตอนนี้นี่โดโรเดียนชักจะต้องออกไปหายใจนานๆพักผมพักหนึ่งเลยครับเป็นคู่ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีครับตอนนี้ครับครับผมอ้าวแต่สองยกสามยกแรกเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้ไปกดเข้ามาจากไหนใช่ครับทิ้งไว้ก่อนครับแดงเดินแม่เล่นสลันพิงเชือกเลยครับเร่งครับใครบทยกเข้ามาเต็มทีครับผู้ชนะจะอยู่ฝั่งไหนครับโอ้ปรบมือให้ทั้งคู่ครับปรบมือครับสุดยอดครับนี่คือนักสู้ครับรอแล้วนะครับขอเสียงดังๆอีกทีเลยแต่ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าสุดท้ายยกตัดสินแล้วจะดำหรือขาวครับโอ้โหแต่เป็นคู่ที่สู้กันได้ถึงพลิกถึงทิ้งเหลือเกินครับดูภาพช้าอีกทีนึงคุณแชมป์ภาพช้าครับทุกฝ่ายกันต้องบอกว่าเดือดมากคนหนึ่งที่โล่งใจสุดน่าจะเป็นกรรมการดนัยนะฮะวันนี้นี่สบายสบายไปแล้วนะครับโอ้ดูครับจังหวะนี่ครับเต็มเต็มเลยครับแล้วจังหลังจากนี้นี่แกออกถอยออกมาหายใจยาวๆเลยครับโดโรเทียเกี่ยวได้ครับทางด้านแตงหนึ่งครับไปฟังการตัดสินบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับและรับประกาศผลนะครับ The winner ผู้ชนะได้แก่คำไฟคำไฟคำไฟแสงหนึ่งสิทธิ์แดนสายรอบต้องมีล้างตาชนะแบบผืดขึ้นคอสุดยอดครับคู่นี้ต้องปรบมือให้ครับคู่หน้ามาแน่นอนครับโคตรมวยสารคามเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้า